วันนี้กลับบ้านอย่างอบอุ่นนะคะท่ามกลางการต้อนรับของพี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะค่ะในอกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาถึงเมืองไทยก้าวแรกเห็นพี่น้องชาวไทยมารับขนาดนี้รู้สึกตื่นตันใจมากเลยค่ะที่ทุกคนมาต้อนรับเยอะขนาดนี้ดีใจมากค่ะที่ครั้งหนึ่งได้สวมสะพายสายสะพายไทยแลนด์เป็นตัวแทนของประเทศไทยทำหน้าที่ตรงจุดนี้ค่ะจริงๆแล้วถามตรงๆเลยลงจากเครื่องมาสิ่งแรกที่อยากทำคืออะไรอยากกินส้มตำค่ะระหว่างเดินทางก่อนทราบว่าตอนที่อยู่ที่สนามบินฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีสื่อมวลชนไปรอสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมคะก็มีมาขอถ่ายรูปมาเยอะอยู่วันนี้กลับมาด้วยกระเป๋ากี่ใบคะวันนี้กลับมา14ใบ14ใบนี่ขนาดส่งกลับมาก่อนแล้วใช่กลับมาก่อน4ใบค่ะ4ใบค่ะแล้วได้หลับไหมคะก่อนถึงบนเครื่องก็มีเอามาเติมด้วยค่ะมีเอามาเติมตอนที่พี่ๆมาเชียร์กันประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็ตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับทางกองประกวด Miss Universe ก็รู้สึกทุกคนมีเขาเรียกอะไรแบบว่าเราได้ไปหลายที่หลายจังหวัดของประเทศฟิลิปปินส์ทุกคนน่ารักมากแล้วก็คนฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะคนฟิลิปปินส์ก็จะแบบคลั่งไคล้นางงามมากเวลาเราไปไหนก็จะแบบมีเรียกชื่อชาลิงชาลิงชาลิตาไทยแลนด์อย่างเงี้ยค่ะส่งข้างทางก็จะแบบเยอะมากแต่ตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำหน้าที่ก็สนุกทุกวันเลยค่ะช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเข้ารอบ13คนค่ะเป็นอะไรที่คิดในใจว่าแบบเราจะเข้าไหมทั้งๆที่แบบตัวเต็งก็ยังไม่เข้าเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชื่อสุดท้ายนั้นจะเป็นเราไหมอะไรเงี้ยก็แบบแอบลุ้นในใจนึกอย่างเดียวว่าไทยแลนด์เป็นความที่ท่านเมตตาเรานะคะก็ตื่นตันใจมากค่ะที่ครั้งหนึ่งทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐได้เชียร์เราไม่คิดว่าท่านจะเชียร์นางงามอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะสิ่งที่น้ำตาลได้ใจคนไทยทั้งประเทศก็คือตอนที่ได้พูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บนเวทีตอนนั้นคิดอะไรอยู่บ้างความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นก็คำจากที่ได้ฟังคำถามก็ในใจก็คือนึกอยู่แค่คนเดียวเลยค่ะเพียงแค่คนเดียวเลยที่เราแบบว่านึกได้นะตอนนั้นแล้วก็อยู่กับเราตลอดไม่ว่าตันจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าตันจะไปไหนก่อนที่ตันจะขึ้นเวทีก่อนที่ตันจะเข้าสัมภาษณ์หรืออะไรแล้วแต่ตันจะไหว้ท่านก่อนเป็นคนแรกค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับเราเวลาที่เราอยู่ต่างบ้านค่ะกลัดที่กลัดเราวันนี้เป็นเข็มกลัดอะไรคะเป็นเข็มกลัดร.9ค่ะก็เป็นตัวเลข9ค่ะความตั้งใจหลังจากนี้ค่ะน้ำตาลของเรามีความตั้งใจอะไรยังไงบ้างหลังจากนี้ล่ะคะก็ต้องดูต่อไปค่ะว่าต้องมีอะไรบ้างก็อยากจะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนให้จบค่ะแล้วก็อาจจะทำงานช่วยครอบครัวค่ะเพื่อนๆแต่ละประเทศก็น่ารักค่ะตันก็จะสนิทมากที่สุดกับโคลัมเบีย USA อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาก็อย่างที่แบบเห็นกันว่าแบบตันกับ
แอนเดรียก็จะแบบหน้าคล้ายกันเขาก็จะบอกว่าเป็นแฝดเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะก็มีการแลกสายสะพายกันเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งมาเล่นที่ห้องตาลว่าแบบอยากอยู่รูมเมทกันเลยตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้เข้ามาที่ห้องก็เลยแบบนางไม่มีชุดก็เลยแบบว่าขอยืมชุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลครับรู้สึกยังไงตอนนี้น้ำตาลได้ใจรอประจําชาตินะครับเป็นยังไงบ้างก็หลังจากที่เปลี่ยนชุดจากชุดราตรีก็ได้มีการใส่ชุดของชุดประจําชาติค่ะก็คือตอนนั้นตันประมาทตัวเองว่าแบบทำผมเองน่าจะแบบรอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอทำไปทำมาแล้วมันหลุดเราก็เลยแบบรีบเดินไปรีบวิ่งไปที่ห้องทำผมแล้วแบบชุดเราก็หนักแล้วเราก็แบบพยายามเดินเร็วก็ไม่ได้อีกเราก็ต้องแบบรีบเดินไปค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผมถึง3รอบแล้วแบบทางกองประกวดก็มาเร่งว่าแบบไทยแลนด์อยู่ต้องไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบใจหายไปแล้วว่าแบบเราจะทำยังไงดีมันจะถึงประเทศเราแล้วแล้วแบบเรายังแต่งตัวยังทำไม่เสร็จเลยแล้วทุกคนก็แบบเข้ามารุมเกือบ10กว่าคนนะคะเราก็แบบทำยังไงดีนั่งอยู่ในนั่งนิดนึงเอ็นนิ่งแล้วก็คิดอยู่คนเดียวแบบทำยังไงดีน้ำตาจะไหลแล้วค่ะก็เลยแบบพอใส่ผมเสร็จปุ๊บเดินไปขึ้นบันไดได้ก้าวนึงเขาก็เรียกไทยแลนด์แล้วก็แบบออกไปแล้วทุกคนตบมือแล้วก็แบบเสียงร้องเรียกชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบตื้นตันใจมากที่สุดเลยค่ะที่แบบครั้งหนึ่งได้ใส่ชุดนี้ไปค่ะมีร้องไห้ยังไงด้วยความกดดันอะไรบ้างไหมคะในกองประกวดไม่เลยค่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปทำกิจกรรมไม่มีวันไหนที่แบบไม่มีความสุขไม่มีวันไหนที่กดดันไม่มีวันไหนที่ท้อเลยค่ะทุกวันคือสนุกกับมันแล้วก็ไม่มีคำว่าเหนื่อยในตัวตาลเลยค่ะรู้สึกยังไงครับตอนนี้น้ำตาลได้ใจคนไทยไปทั่วประเทศแล้วครับก็อย่างที่บอกค่ะตอนแรกที่ตาลบอกไปว่าทุกวันตาลทำเต็มที่ทำทุกวันให้ดีที่สุดเต็มที่ทุกวันต่อให้ผลออกมาเป็นยังไงตันก็จะยอมรับในสิ่งที่ตันทำค่ะเพราะว่าตันทำเต็มที่แล้วแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงว่าแบบอยากจะเอามงกุฎกลับมาบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีทางพี่ๆเบื้องหลังช่วยกันบอกอยู่ค่ะว่าแบบตอนนี้เราแบบว่ามีคนเชียร์เยอะมากเลยนะทำเต็มที่ทุกๆวันนะไม่ต้องกังวลอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับเราต้องแข่งกับเวลาด้วยเราต้องแบบเตรียมตัวคือกลับมาตังก็ต้องแบบเตรียมชุดเตรียมลุคไว้ว่าพรุ่งนี้เราจะแต่งอะไรเราจะแต่งหน้าแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้ามาเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรีบหาอีกแล้วก็แบบเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าเสร็จใส่เสื้อผ้าเสร็จเราก็ออกไปเลยเลยค่ะเพราะว่าทุกวันคือมันเราต้องตื่นเช้าทุกวันตีห้าบ้างตีสามบ้างตีสองบ้างก็แล้วแต่ค่ะว่าต้องไปจังหวัดอื่นด้วยเราแบบมันไม่ได้แค่นั่งรถบัสไปอะค่ะคือเราต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวไปที่เกาะอื่นอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงที่ไทยเหรอคะที่ฟิลิปปินส์หรือว่ก็มีดูใน Facebook บ้าง Instagram บ้างอะไรก็นิดหน่อยค่ะแต่ว่าเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยก็ปลื้มปิ่มเวลาแบบมีคนเรียกชื่อเรามากกว่าค่ะทุกคนน่ารักมากที่นู่นน่ารักมากจริงๆเลยค่ะมันมีออกมาว่าน้ำตาลแบบว่าคะแนนแพ้ของโคลอมเบียแค่คะแนนเดียวอะครับอันนี้ตันยังไม่ทราบเลยค่ะทั้งพี่แจกับตันยังไม่ทราบเลยแล้วก็เรื่องของขวัญใจช่างภาพกับนางงามมิตรภาพจริงๆเราไม่ใช่ตันนะคะจริงเป็นขวัญใจเพื่อนขวัญใจนางงามมิตรภาพก็เป็นโคเรียค่ะเป็นเกาหลีส่วนขวัญใจช่างภาพตันไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศอะไรอะค่ะแต่ว่าไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราอยากจะให้พูดถึงคะแนนโหวตจากทั่วโลกที่ส่งมาให้น้ำตาล130ล้านคะแนนครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคะแนนตรงนี้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าทุกคนจะเชียร์เราแล้วก็แบบรักเรามากขนาดนี้เห็นแบบหลายคนบอกว่า
ไม่หลับไม่นอนรีทวิตจนมือหงิกเลยทีเดียวแบบมีการนัดเวลาว่าแบบช่วงนี้นะต้องไปรีทวิตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบอดหลับอดนอนทำให้ขนาดนี้ดีใจมากที่แบบเป็น1ใน85คนที่ทุกคนโหวตให้เยอะขนาดนี้ค่ะไปแก้บนค่ะหลายที่มากไม่รู้ว่าแม่ไปบนที่ไหนไปบ้างตอนก็พระพรหมที่เดิมเลยค่ะแก้บนรำเหมือนเดิมค่ะบนว่ายังไงก็ถ้าคือที่บนไว้ก็คือถ้าเข้าถ้าได้มงกุฎถ้าได้มงกุฎก็จะมีการรำ19คนแต่ว่าเปลี่ยนใหม่แล้วคือถ้าได้มงกุฎก็มีการรำ99คนแต่ว่าเราไม่ถึงตอนนี้ก็มีแค่9คนมีพี่แจ๊ดไปรำด้วยไหมคะพี่แจ๊ดบอกว่าเตรียมตัวจะรำด้วยอยู่นะคะพี่แจ๊ดบอกหนูอยู่กำหนดวันหรือยังเอ่ยค่ะยังไม่ได้กำหนดวันใช่ไหมยังค่ะยังไม่ได้กำหนดวันค่ะก็ต้องดูเวลาก่อนว่าแบบเราจะมีทำอะไรต่อไปไหมก็ค่อยจะไปแก้บนค่ะก็ต้องมาวางแผนอีกทีนึงค่ะว่าแบบเราจะทำยังไงต่อไปก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเรียนให้จบค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำทุกๆอย่างเลยค่ะอยากจะลองทุกอย่างเลยค่ะเรื่องเรียนล่ะคะยังเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเราก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่ก็ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งกลับมาก็ได้เจอทุกคนเพิ่งจะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเรียนล่ะคะน้ำตาลก็ต้องดูอีกทีนึงค่ะเพราะว่าก็ต้องย้ายมาที่กรุงเทพค่ะเพื่อที่แบบเราจะได้มีงานทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะไม่มั่นใจคือการที่เราจะตอบคำถามอย่างนึงบนเวทีอะค่ะแล้วทุกคนมันเป็นเวทีระดับโลกมันเป็นธรรมดาที่เราจะต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าตันคิดว่าตันตอบด้วยมั่นใจที่สุดแล้วแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วในการตอบในครั้งนี้ตันคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมีตามเกิดนะคะว่าเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะนี่ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าแบบมีคนติมีอะไรด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็เสพสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะน้ำตาลครับตอนนี้หลายคนยกตัวอย่างให้เราเป็นตัวอย่างของการสู้ชีวิตอีกคนหนึ่งไปแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่คอยติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็เอาเราเป็นตัวอย่างในการแบบพัฒนาตัวเองบ้างครับก็สำหรับคนที่ท้อถอยหรือหมดกำลังใจไม่มีเป้าหมายในชีวิตอะไรหรือว่าฐานะไม่ว่าจะเป็นยังไงรวยหรือจนก็อยากให้เห็นคุณค่าของตัวเองค่ะเห็นคุณค่าถึงความเป็นคนรักตัวเองให้มากๆแล้วก็มุ่งมั่นอดทนตันเชื่อว่าการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างนึงตันเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตเราเสมอค่ะเดี๋ยวกันนะคะจะเย็นๆนะคะก็ตันก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะทุกๆคนเลยว่าชั้น2ชั้นล่างชั้น3ที่มารับในวันนี้ก็ขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ร่วมเชียร์ร่วมโหวตแล้วก็ให้กำลังใจตันมาตั้งแต่วันแรกที่ตันได้รับตำแหน่งตอนแรกๆก็บอกเลยว่ากดดันมากเพราะว่ากระแสก็เข้ามาโจมตีหนักมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมหรือกำลังใจก็แล้วแต่ครับเป็นเหมือนแรงผลักดันให้ตันได้ปรับปรุงตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองจากเด็กกระโปโลคนหนึ่งผู้หญิงที่ไม่เคยทำอะไรในวงการไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยมาได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจจริงๆที่ส่งกำลังใจให้กับตาลในการทำหน้าที่ในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่
อธิบายยากมากค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันบอกไม่ถูกมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตตันที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้มันดีใจมากค่ะที่เราได้ชื่อประเทศไทยของเราไปประกาศบนโลกค่ะก็อยากจะบอกแม่นะคะว่าถ้าไม่มีแม่ก็ไม่มีตันในวันนี้ก็อยากจะกราบขอบพระคุณแม่มากที่อดทนเลี้ยงดูตันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ